ซื้อ UPS มาครับพี่หน้าร้านเขาบอกเนี่ย power supply พี่ซื้อ600บาทอะ UPS 600บาทเพียงพอซื้อมาใช้งานจริงเสียเงินฟรีนะครับเปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้คอมพิวเตอร์กินไฟถึง700กว่าวัตต์สำรองไฟได้แล้วนะครับผมก็ลองชักปลั๊กดูครับเรียบร้อยครับวันนี้ผมกลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์ถูก VS แพง UPS ราคาถูก 8,500 บาท VS กับ UPS ราคาแพง 14,000 บาทต่างกันอย่างไรต้องดูสวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาว Extreme IT ทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมนบ Extreme IT นะครับห่างหายกันไปนานมากๆกับคอนเทนต์ถูก VS นะครับผมก็สำหรับคอนเทนต์นี้วันนี้นะครับผมจะนำตัว UPS ราคาถูกนะครับกับ UPS ราคาแพงหลายๆคนเห็นหัวคลิปมาโหพี่นี่ถูกแล้วเหรอ 8,500 นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้คอนเทนต์ที่ผมจะทำเนี่ยผมหาตัว UPS ที่มันวัดค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับและตัวเนี้ยที่มันเป็น True Online เนี่ยส่วนมากมันจะมีแต่วัดสูงๆเท่านั้นผมก็เลยต้องหาตัวรุ่นน้องนะครับที่วัดสูงราคาก็เลยสูงตามนะครับแต่ว่า UPS ทั้ง2ชนิดนี้จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับโดยตัว UPS ราคาถูกนะตัวนี้จะเป็นตัว Cyber Power VP 1600นะครับก็กำลังไฟของเขาเนี่ย 1600 VA นะครับแล้วก็กำลังไฟอยู่ที่960วัตต์นะครับสเปคถือว่าท็อปๆเลยนะครับแต่ว่า UPS ประเภทนี้นะครับเขาจะเป็น UPS แบบ Line Interactive นะครับ Line Interactive คืออะไรนะครับมันคือUPS ที่เรียกว่าถ้าสมมติไฟบ้านเนี่ยดับมันจะใช้เวลาประมาณ0. อะไรประมาณเนี่ย 0. เสี้ยววิประมาณ2 3 4มิลลิเซกในการสลับมานะครับทำให้อุปกรณ์คอมก็ยังไม่ดับยังสามารถสำรองไฟได้แต่ UPS แบบพวกนี้นะครับมันจะมีข้อเสียอย่างนึงก็คือเขาจะไม่ได้ปรับแรงดันไฟให้ตลอดเวลาเช่นไฟบ้านมาที่แบบ230มันก็จ่าย230มาไฟบ้าน210มันก็จะจ่าย210มันจะปรับแรงดันหรือว่าสำรองไฟก็ต่อเมื่อตอนที่ไฟบ้านดับเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีมิลลิเซกส่วนต่างเวลาไฟมันคัตเอาท์อะไรต่างๆแล้วก็ UPS ตัวนี้นะครับเขาจะไม่ได้จ่ายไฟแบบ Pure Sine Waveไม่ได้รองรับในเรื่องของตัว Active TFC แต่สามารถใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับโดยวิธีการคิดคำนวณง่ายๆสเปคเคลมเอาไว้ว่า960วัตต์ให้นำวัตต์หาร2นะครับก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณ430วัตต์ด้วยกันนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเราซื้อ UPS ราคาถูกที่เป็น Line Interactive นะครับ960วัตต์หรือจะกี่วัตต์ก็แล้วแต่ให้นำจำนวนวัตต์หาร2คือสิ่งที่คุณจะใช้งานได้คอมพิวเตอร์คุณโหลดกี่วัตต์ก็คำนวณจากการหาร2นะครับแตกต่างกับตัว UPS ราคาแพงวันนี้ครับตัว UPS ราคาแพงวันนี้นะครับจะเป็นของ Cyber Power เหมือนกันเลยนะครับยี่ห้อเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น OLS 1000E นะครับกำลังไฟของเขาเนี่ยอยู่ที่900วัตต์เฮ้ยแพงกว่าตั้งเยอะทำไมวัตต์น้อยกว่าตัวนี้900วัตต์ตัวนี้960วัตต์นะครับแต่การใช้งานการสำรองไฟเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะเพราะว่าเจ้าตัว UPS True Online ตัวนี้นะครับเขาจะมีการสำรองไฟตลอดเวลานะครับผมแล้วก็จะมีการใช้งานไฟดึงจากแบตเตอรี่ตลอด24ชั่วโมงนะครับทำให้สามารถปรับแรงรันไฟได้ดีช่วยลดนอยส์ช่วยกรองพวกไฟขยะอะไรต่างๆเนี่ยได้ระดับหนึ่งต้อง UPS ตัวนี้นะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือราคาครับตัวนี้ 8,500 ตัวนี้ 14,000 แพงกว่ากันเนี่ยเรียกว่าเกือบจะเท่าตัวเลยนะครับผมก็แต่แน่นอนความที่มันแพงกว่ามันต้องมีข้อดีค่อนข้างเยอะครับอย่าง UPS ตัวนี้นะครับ900วัตต์เนี่ยใช้งานจริงๆนะครับเราจะคำนวณได้ประมาณ 80-90% กันเลยทีเดียวหมายความว่า UPS 900วัตต์เราจะสามารถโหลดได้ประมาณ 750-850 วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับโหลดได้ค่อนข้างเยอะได้เกือบเต็มวัตต์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า UPS แบบนี้เนี่ยเขาจะจ่ายไฟแบบ PL Sine Wave และรองรับในเรื่องของตัว Power Supply หรืออุปกรณ์การกินไฟแบบ Active PFC นะครับคือยังไงหมายความว่ายังไง Active PFC โอ้ยงงมากเลยนะครับ Active PFC เนี่ยหรือว่าตัว PL Sine Wave คลื่นไฟเขาจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีที่เป็นแบบคลื่นที่เป็นแบบปุ๊บอย่างนี้ครับกับคลื่นที่เป็นปุ๊บๆๆๆๆอย่างนี้ UPS ตัวเนี้ยถ้าสมมติเอาไปใช้งานกับพวกมอเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ต้องการไฟแบบ PL Sine Wave เนี่ยมันก็จะจ่ายได้ประมาณ700 800 900วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับแต่พอไปเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้แบบ PL Sine Wave มันจะโดนหาร2ซึ่ง UPS พวกนี้เราจะไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์กันนะครับพูดไปเนี่ยปวดหัวงงมึนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำการทดสอบโดยการเทสใช้งานจริงๆนะครับกับ UPS ราคาถูก 8,500 บาท960บาทกับ UPS ราคาแพง 14,000 บาทแค่900วัตต์อะไรจะเจ๋งกว่ากันไปรับชมกันเลยครับWe'll be right back.
ก็ตัวแรกที่ทำการทดสอบนะจะเป็นตัว UPS Cyber Power นะครับตัวที่ไม่ใช่ True Online ก็เป็นตัวถูกเลย Line Interactive ซึ่งตามสเปคเนี่ยเขาได้960วัตต์แล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นมันควรจะได้ที่430วัตต์ในการโหลดใช้งานจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่ True Online มันไม่ใช่ Pure Sideweb นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันก่อนนะครับอย่างแรกตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ Standby ใช้ไฟอยู่ทั้งหมด140วัตต์นะครับถ้าสมมติผมลองจำลองเป็นให้ UPS เหมือนไฟดับนะครับลองชักปลั๊กครับยังสามารถสำรองได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีบอกเวลานะครับผมก็ถือว่ายังใช้งานได้ตามสเปคอย่างที่ผมบอกไปแจ้งไปนะก็คือยังอยู่ในเรนจ์เดี๋ยวผมจะลองให้มันโหลดนะครับ CPU เบิร์นครับผมจะลองรันให้ CPU มันโหลดหนักขึ้นแล้วก็ตอนนี้นะครับไฟคอมพิวเตอร์เนี่ยกินไปที่338 วัตต์340 วัตต์อันนี้จะเป็นแค่ในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเวลาการสำรองไฟก็เริ่มลดลงมาแล้วนะครับเหลือ17นาทีเดี๋ยวเรามาลองจำลองว่าไฟดับดูนะครับซึ่งถ้าตามสเปคมันควรที่จะต้องยังไม่ดับนะครับชักปลั๊กครับยังสามารถรันได้อยู่นะครับยังสามารถรันได้อยู่เสียบกลับเข้าไปก่อนหมายความว่ามันยังรับโหลดไหวแต่เดี๋ยวผมจะลองทำการให้มันโหลดหนักขึ้นนะครับก็คือเกินตัวมันสเปคบอกได้430วัตต์ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองให้เกินแบบ450วัตต์480วัตต์กันดูนะครับก็ขอหยุดก่อนก็ตอนนี้นะครับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีการโหลดที่ประมาณ400วัตต์แล้วผมทำการวิธีโดยไปลดในการกินไฟของตัวการ์ดจอเพื่อจะจำลองก่อนนะครับ400วัตต์ควรที่จะต้องไม่ดับนะครับเกิน430วัตต์ขึ้นไปเนี่ยต้องดับนะครับก็ถอดปลั๊กยังสามารถสำรองได้อยู่นะครับอันนี้จำลองไฟดับนะและเดี๋ยวผมจะลองให้มันกินเกิน430วัตต์ดูนะครับผมไปครับก็ตอนนี้นะครับผมปรับให้การ์ดจอเนี่ยกินไฟระบบทั้งเครื่องอยู่ประมาณ424วัตต์430วัตต์แล้วนะครับลองทดสอบไฟดับครับปุ๊บ UPS ยังคงทำงานได้อยู่นะครับถือว่าตรงตามสเปคอย่างที่ผมบอกไป UPS มีกี่วัตต์ใช้ได้แบบหาร2นะครับเดี๋ยวต่อมาผมจะทำให้เครื่องตัวนี้โหลดหนักเลยนะครับก็ให้มันทะลุสเปคเกินนะครับ960วัตต์หาร2แต่ถ้าสมมติเครื่องกินไฟ500วัตต์ UPS ตัวนี้ตามหลักเลยมันจะไม่สามารถสำรองไฟได้แล้วนะครับผมก็ลองชักปลั๊กดูครับเรียบร้อยครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวที่เป็น UPS แบบ Line Interactive ไม่ได้จ่ายไฟแบบ Pure Sine Wave เนี่ยซื้อวัตต์เท่าไหร่เราต้องหาร2ดังนั้น UPS ตัวนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่สเปคแรงมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่จะใช้คอมแรงๆพวกนี้เนี่ยต้องไปพวก True Online หรือว่าซื้อวัตต์ตัวพวกนี้ถึงขั้นแบบ1,600 วัตต์อะไรประมาณนั้นถึงจะตอบโจทย์ได้นะครับก็ถามว่า UPS ตัวนี้ดีไหมดีครับแต่ต้องใช้กำลังไฟให้ไม่เกินหาร2และอย่าลืมคำนวณเผื่อสำหรับตัวหน้าจอด้วยเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบอีก1ตัวนะครับเป็นกำลังไฟแค่900วัตต์แต่เป็นแบบ True Online วัตต์น้อยกว่ารับโหลดได้จริงเป็นยังไงไปชมกันเลยครับมาต่อ UPS อีกตัวนึงนะตัวนี้ก็เป็น Cyber Power เหมือนเดิมเลยแต่ว่าเป็นรุ่นที่เป็น True Online นะครับจ่ายไฟแบบ Pure Sine Wave มีการแบ็กอัพตลอด24ชั่วโมงซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นตระกูลท็อปสุดของตัว UPS แล้วถ้าเป็น True Online นะครับก็สเปคเครื่องนี้อยู่ที่900วัตต์ตัวเมื่อกี้960วัตต์แน่นอนใครหลายๆคนเวลาเลือกซื้อเนี่ยก็จะบอกว่า900วัตต์สำรองได้น้อยกว่า960วัตต์แต่ใช้งานจริงมันไม่ใช่นะครับเพราะว่า UPS พวกนี้เขาใช้งานกับตัว Active PFC นะครับวัตต์ที่ควรได้เนี่ยต้องประมาณ 80% นะครับ 80% จาก900ก็ขำๆประมาณตึ๊ดๆๆๆๆๆ750 วัตต์คำนวณแบบคร่าวๆนะ700วัตต์ต้องได้ชัวร์ๆซึ่งคอมพิวเตอร์วันนี้ที่ผมลองเทสเนี่ยมันโหลดได้สูงสุดแค่700วัตต์เท่านั้นผมไม่ได้เอาจอมาเสียบด้วยนะครับก็ถ้าใครใช้คอมสเปคประมาณนี้บวกกับหน้าจออีก1ตัวอาจจะต้องขยับ UPS เป็นสัก900กว่าวัตต์หรืออะไรประมาณนี้เผื่อเอาไว้ถ้ามันมีโหลดหนักขนาดนี้นะครับก็ซื้อเผื่อดีกว่าค่ะแต่เดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาลองดูกันก่อนนะครับก็ตอนนี้คอมพิวเตอร์มีการโหลดอยู่ที่490วัตต์ด้วยกันนะครับ490วัตต์ลองชักปลั๊กครับคอมพิวเตอร์ไม่ดับนะครับนี่ชักปลั๊กเรียบร้อย UPS ใช้แบตเตอรี่แล้วนะครับเสียบชาร์จกลับเข้าไปนะครับผมจะมาลองอีก1รอบนะครับโดยผมจะกดให้เครื่องมันเบิร์นเทสหนักกว่าเดิมและก็วัตต์ตัวนี้ครับ607 709 วัตต์แล้วนะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์กินไฟถึง700กว่าวัตต์เมื่อกี้500กว่าวัตต์ยังดับชักปลั๊กครับว้าวยังสามารถสำรองได้อยู่นะครับแบบสบายๆเลยซึ่งถ้าให้ผมพูดยังไงดีหน้าจอตอนนี้ผมไม่ได้ต่อเข้ากับ UPS ใช่ไหมแต่ว่าปลั๊กเนี่ยผมไม่สามารถวัดได้อ้อลืมบอกไปจริงๆแล้วอันนี้ผมสำรองคู่กับหน้าจอนะครับอันนี้ผมสำรองคู่กับหน้าจอตั้งแต่เทสแรกเลยผมลืมนะครับผมไม่ได้เอาหน้าจอไปเสียบที่รางปลั๊กแต่ผมเอาหน้าจอมาเสียบรางปลั๊กที่ผมต่อกับ UPS ดังนั้นตอนนี้ UPS มันสำรองไฟประมาณ704วัตต์บวกหน้าจออีกประมาณ340วัตต์นะครับดังนั้นใช้งานคู่กับคอมสเปคแรง
บวกหน้าจอตัวนี้ได้อันนี้คือลองเทสแล้วนะครับผมจำผิดผมคิดว่าไอ้ตัวจอเนี่ยไปเสียบที่รางปลั๊กต่อตรงแต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้จอเสียบที่ UPS แบบต่อตรงดังนั้น True Online เอาอยู่กับสเปคที่เป็น i912900K บวกกับการ์ดจอ RTX 3080 Ti บวกกับหน้าจอไซส์27นิ้ว144เฮิรตซ์จาก Alienware นะครับสบายครับการันตีเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับการทดสอบ UPS ถูก VS แพงนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับ UPS ที่ระดับเทพเนี่ยมันก็คือตัวที่เป็น True Online นะครับวัตต์เนี่ยใช้ได้เยอะมากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการโหลดรับภาระอะไรต่างๆเนี่ยดีมากกว่านะครับผมตัวนี้คือแบบจบไร้ปัญหานะครับก็ UPS ทั้ง2ตัวจริงๆมันสามารถใช้งานด้วยกันได้ทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไปใช้งานคอมสเปคอะไรนะถ้าสมมติคุณใช้คอมแบบเท่ๆอย่างที่ผมรีวิวนะครับโอ้โห CPU i9การ์ดจอ3080 Ti หน้าจอ27นิ้วเป็นแบบเกมมิ่งกินเฮิร์ตสูงสูงกินไฟโหลดแบบเยอะมากอย่างเมื่อกี้ที่ผมเทสไปเนี่ยก็เท่าไหร่ตัวเครื่อง700วัตต์ยังไม่รวมหน้าจออีกเกือบ100วัตต์โหลดไป800กว่าวัตต์ตัวนี้ยังเอาอยู่นะครับดังนั้นถ้าสมมติคุณเอาไปใช้งานกับพวกคอมพิวเตอร์เกมมิ่ง900วัตต์ตัว True Online หายห่วงหรืออยากจะไปซื้อวัตต์ที่สูงกว่านี้ก็สบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมติใครเอาไปใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แบบว่าโหลดไม่ถึง500วัตต์นะครับ960วัตต์ตัวนี้ถือว่ายังตอบโจทย์อยู่สเปคก็อาจจะเป็นสัก i5 Ryzen 5การ์ดจออาจจะเป็นสัก RTX 3060 RTX 3060 Ti สเปคประมาณนี้ยังได้อยู่แต่ถ้าเกินกว่านี้อาจจะต้องหาตัวที่เป็นราคาถูกแต่ได้สัก 1,200 วัตต์มันจะได้รองรับโหลดได้สัก600วัตต์นะก็จะกำลังดีก็ลองดูกันนะครับคอนเทนต์นี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆช่วยกันแชร์นะครับเพราะว่าผมได้รับหลังไมค์มาผมได้รับเรื่องของฟีดแบคค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับผมซื้อ UPS มาครับพี่หน้าร้านเขาบอกเนี่ย Power Supply ที่ซื้อ600วัตต์อ่ะ UPS 600วัตต์เพียงพอซื้อมาใช้งานจริงเสียเงินฟรีนะครับเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Cyber Power ด้วยนะครับที่ส่งตัว UPS มาให้ผมทำคอนเทนต์แล้วผมบอกได้เลยว่าใครที่กำลังมองหา UPS ของดีราคาไม่แพงจนเกินไปลองมอง Cyber Power ได้นะครับถือว่าสเปคดีเลยโดยเฉพาะรุ่นถูกเนี่ยปกติถ้าสมมุติมา960วัตต์อย่างเงี้ยแค่420วัตต์430วัตต์ดับแต่นี่โหลดได้เป็น500วัตต์กันเลยทีเดียวอย่าลืมนะผมเทสพร้อมกับจอตอนนี้ผมเทสอ่ะผมพูดผิดจออ่ะมันกินกับตัวนี้ด้วยดังนั้นเกือบ500วัตต์เลยเจ๋งจริงครับก็ก่อนจบคลิปนะครับผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับถ้าสมมติเป็นเกมเมอร์ทั่วไปเนี่ยถ้าจะซื้อของทาง Cyber Power เนี่ยผมแนะนำในรุ่น VP Series ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าวัตต์ไม่เยอะจนเกินไปนะครับแต่ถ้าสมมติคอมสเปคโหดมากๆแบบสายสตรีมเมอร์หรือว่าเกมเมอร์ที่เรียกว่าฮาร์ดคอร์ต้องใช้กำลังวัตต์สูงๆเนี่ยหรือว่าพวก IMAX นะครับผมแนะนำให้ใช้ตัว Cyber Power Series OLS นะครับจะตอบโจทย์ได้ดีมากที่สุดครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับรอบหน้าถูก VS แปลงอยากให้ผมทำอะไรอีกคอมเมนต์มาถ้ามีอีกเดี๋ยวผมจะกลับมาทำนะคอนเทนต์นี้อยากทำมากๆไปแล้วครับผมสวัสดีครับ